เอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นเทปที่พิเศษมากๆพิเศษอย่างไรพี่สาวเราคนหนึ่งซึ่งเป็นสาวสองเช่นกันใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยคือแบบเรารู้สึกภูมิใจแล้วก็ยินดีมากนะที่วันนี้เป็นงานมงคลสมรสนะคะของพี่หนูแดงค่ะขอตบมือหน่อยค่ะฤกษ์ดีวันนี้มีผัวนะคะเพราะเลื่อนมาตั้ง 3-4 รอบแล้วเดี๋ยวเรามาดูเลยค่ะเราจะแต่งให้พี่ก็สวยปังขนาดไหนนะคะนะคะตอนนี้เนี่ยเราอยู่กับพี่หนูแดงแล้วนะคะรู้สึกยินดีมากพี่คะเลื่อนไป 3-4 รอบเนี่ยต้องมดมีเพศสัมพันธ์มั้ยคะ นะคะตอนนี้พี่หนูแดงเนี่ยยังเป็นสาวพรหมจรรย์อยู่ยังไม่ได้เปิดซิงนะคะ พี่หนูแดงบอกน้องหน่อยสิการแต่งงานครั้งนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างแบบว่าทำไมถึงได้แต่งงานหรือฉันอิจฉาก็จังเลยคนได้แต่งงานแต่ไม่ได้แต่งอ่ะคือยังไงอ่ะพี่ก็มีความสุขค่ะก็มีความสุขก็เลยแต่งงานเลื่อนแล้วนั่นนี่จะหนูว่าไฟนอลแล้วอ่ะมันก็ต้องได้จัดแล้วอะค่ะใช่ไงพี่พูดว่าไฟนอลนี่คือพี่ท้องใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่อย่าแกงพี่นะคะครบสามรอบแล้วถ้าไม่แต่งก็คงไม่ได้แล้วเงี้ยค่ะใช่เพราะว่าเลื่อนไปเลื่อนมาเนี่ยเจ้าสาวของหนูเนี่ยท้องมาไปหลายคนแล้วนะคะพี่หนูแดงจะท้องอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเพราะอยากแต่งหน้ามากตอนที่พี่หนูแดงทักมาโคตรดีใจเลยพี่รู้ไหมว่าแบบการที่ว่าสาวสองสักคนหนึ่งจะได้แต่งงานโคตรรู้สึกมีความสุขกับว่าแบบเฮ้ยยินดีกับเขาอ่ะมันมีความสุขอ่ะฉันรู้สึกมีความสุขด้วยอ่ะส่วนกระเทยคนไหนที่อิจฉาเนี่ยจะบอกนิดนึงนะคะว่าเราเป็นคนสวยเราถึงมีผัวถ้าไม่สวยเนี่ยไม่มีผัวหรอกค่ะ อันตรงนั้นน่ะสวยไหมไม่ค่อยสวยเท่าไหร่สวยค่ะสวยๆงั้นๆแหละแล้วมีผัวป่ะล่ะพี่เราเองไม่มีไงพี่ขาหนูถามอีกรอบนึงเรื่องนี้พี่ต้องตอบธรรมดาเนี่ยพี่เปิดร้านเสริมสวยอยู่แล้วถูกไหมคะแล้วทำไมไม่แต่งหน้าทำผมเองล่ะคะรักน้องแพมค่ะขอบคุณค่ะคือรู้สึกดีตรงนี้คือรักน้องแพมทำไมพี่ถึงแบบว่าถึงจ้างแพมอ่ะเพราะว่าแบบมีช่างคนอื่นตั้งเยอะตั้งแยะเขาไม่ว่างใช่ไหมไม่ใช่ค่ะติดต่อคนเดียวเลยค่ะโอ้ยน่ะเห็นไหมล่ะดังนั้นวันนี้เนี่ยฉันจะทุ่มสุดแรงทุ่มสุดฝีมือนะคะวันแต่งวันนี้เนี่ยมีแขกแค่20คนก็จริงแต่มันคือความรู้สึกดีๆเนาะยินดีด้วยนะคะมีเยอะกว่านี้ไม่ได้รัฐบาลห้ามรัฐบาลห้ามอะไรล่ะเลี้ยงไก่กันอยู่เนี่ยลาออกไปเลี้ยงหมูกันแล้วเนี่ย นะคะอาราคาตอนนี้เนี่ยเราอยากถามพี่หนูแดงนิดนึงเห็นพี่หนูแดงบอกว่าหลังจากนี้พี่จะกลับไปอยู่ที่ต่างจังหวัดเพราะอะไรล่ะคะเรารู้สึกว่าเราทำงานพอแล้วค่ะเราเก็บเงินได้ส่วนหนึ่งแล้วจะพอที่จะกลับไปอยู่ใช้ชีวิตต่างจังหวัดสงบแล้วค่ะแม่เราก็เริ่มอายุเยอะขึ้นทุกวันนะคะค่ะซึ่งวันนี้คุณแม่มาด้วยใช่ไหมใช่ค่ะบรรยากาศต่างจังหวัดมันน่าจะดีกับท่านมากกว่าเอาล่ะหลายคนก็จะบอกว่าถ้าเกิดว่ากระเทยมีผัวเมื่อไหร่ก็จะทิ้งครอบครัวเหมือนมาดามแพมเป็นต้นตั้งแต่มีผัวทิ้งแม่มาอยู่ที่กรุงเทพนะคะแต่อันนี้ค่ะคือลูกกตัญญูนะคะพี่หนูแดงเนี่ยรักคุณแม่มากถูกไหมคะโอ้เนี่ยเรารู้สึกดีมากเลยนะธรรมดาเนี่ยเราจะชอบแกงคนอื่นไงแต่วันนี้กูไม่กล้าแกงเลยพี่เขาแบบว่าสวยเรียบร้อยดูดีแต่อีมาดามแพมลูกสาวกำนันนะคะชอบไก่ชนค่ะเชียร์มวยอะไรอย่างนี้นะคะเอาละค่ะต่อจากนั้นนะคะเราก็ใช้สีน้ำตาลเนี่ยเขียนคิ้วให้พี่หนูแดงนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะการที่เป็นเจ้าสาวเนี่ยต้องหวานต้องซอฟต้องละมุนต้องสวยนะคะพี่หนูแดงเนี่ยเป็นหญิงไทยนะคะเรียบร้อยมากแบบโอ้ไม่ได้เสียงดังหูมันมาดามแพมนะคะพี่หนูแดงน่ารักมากสมควรแล้วแหละที่แบบว่าสามีจะรักมากขนาดนี้เมื่อสักครู่เนี่ยยกเก้าอี้มาให้คุณวิทย์ด้วยนะพี่หนูแดงคะพี่หนูแดงคบกับแฟนมากี่ปีแล้วคะ7ปีค่ะน่ะก็เคยอิจฉาไม่ล่ะนะคะว่าไม่ได้เนี่ยอีเนี่ยร้างมา7ปีแล้วเนี่ยรูตันหมดแล้วเนี่ยนะคะสาวภูมิจันทร์แล้ว1นะคะรับบทสาวภูมิจันทร์โอ้ยยางขาดอิจฉามั้ยอิจฉามั้ยยางขาดเออนะคะอิจฉาจนหนังยางขาดเลยนะจุดๆนี้นะคะพี่หนูแดงขางานนี้มีกระเทยมาทั้งอำเภอหรือเปล่าคะมานิดหน่อยค่ะมานิดหน่อยนะคะเราเชื่อไว้เลยว่าเพื่อนสาวเพื่อนกระเทยทั้งหลายเนี่ยลูกสาวลูกสาวเนี่ยลูกสาวทั้งหลายเนี่ยก็ต้องแบบแต่งตัวกันสู้ตายแน่เลยพี่หนูรัตพี่หนูรัตพี่หนูแดงพี่หนูรัตเป็นพี่หนูรัตแล้วนะคะพี่หนูแดงคะพี่หนูแดงมีทีมงานด้วยวันนี้
เราไม่อยากกำหนดให้เขาลำบากค่ะคือใส่อะไรมาก็ได้ให้สวยพี่คิดว่ากระเทยจะยอมลำบากไหมคะกระเทยไม่ยอมลำบากอนุญาตให้ฆ่าเจ้าสาวค่ะอนุญาตให้ฆ่าเจ้าสาวนะคะพวกผัวนี่อยู่กับฉันอะไรอย่างนี้ไงใช่ไหมส่วนงานมาดามแพมไม่ต้องถามนะคะไม่น่าจะมีแล้วค่ะซื้อบ้านซื้อรถหมดแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยไม่เหลืออะไรค่ะเหลือแต่กับรอยยิ้มแล้วนะคะพี่หนูแดงเนี่ยถือว่าใจดีนะถ้าเกิดว่าเป็นงานหนูเนี่ยหนูจะให้มันห่มสบายแล้วใส่ตุ๊กตาเลยเป็นลูกกอกให้หมดเลยนะหนูจะไม่ปล่อยให้นางมาสวยกว่าเรานะพี่เดี๋ยวลูกสาวให้สวยได้ค่ะสวยที่สุดสวยที่สุดนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราจะใส่ชิมเมอร์กับเพชรที่หัวตานิดนึงเพื่อเพิ่มความหวานนะคะสำหรับใครเนี่ยที่ช่วงตาเนี่ยค่อนข้างแคบควรจะใส่อะไรที่มันดูสว่างสว่างนิดนึงแล้วก็อายไลเนอร์เนี่ยอย่าดำมากนะคะเพราะถ้าดำกว่านี้เนี่ยมันจะทำให้ตาเรานี่ยิ่งดูตีแล้วก็ดุนะคะนี่เราแตะไปค่ะให้เพิ่มแสงสว่างกระจายนิดนึงนะคะพี่หนูแดงคะถ้าเกิดว่าแต่งหน้าแล้วเนี่ยพี่อยากจะหน้าเล็กกว่าคอหรือคอเล็กกว่าหน้าคะพี่อีทิพย์กล่าวนะคะสรุปพี่อยากได้ยังไงคะรองเท้าเบอร์0พี่คิดอย่างไรกับตรงนี้บ้างคะพี่ขออยู่อย่างนี้ดีแล้วค่ะนางจะไม่ตอบอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะว่าพี่หนูดีเนี่ยไอ้หนูแดงเนี่ยเป็นคนเรียบร้อยมากคอนเฟิร์มเลยนะคะเพราะว่าไม่คบเลยนะคะเพื่อนกระเทยนะคะเลิกคบหมดแล้วนะคะเลิกคุยทั้งวันเธอแล้วจ้างเธอคนเดียว ใช่ไหมเนี่ยพี่หนูแดงเนี่ยจ้างมาดามแพมคนเดียวเลยคิดเลยใช่ไหมคะว่าต้องจ้างมาดามแพมเท่านั้นยังไงก็ต้องได้ค่ะยังไงก็ต้องได้นะคะถึงเลื่อนมา3รอบแล้วนะคะเมื่อกี้นึกในใจไงพี่หนูแดงโทรตามนัดตี4มาตี5พี่คะรอได้ก็รอค่ะรอไม่ได้ก็เรื่องของพี่ค่ะเราจะไม่เทนะคะแล้วจะมีคืนมาจำด้วยนะคะรอได้ค่ะพี่รอได้นะคะเพราะตอนนี้มาถึงแล้วไงสบายใจเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราใช้แฮชชาโดว์มาดามแพมนะคะพี่หนูดีพี่หนูแดงบอกว่าถมไปเลยค่ะถมไปเลยค่ะนี่ถมไปเลยนะคะเราจะทำการถมค่ะด้วยการหมุนนะคะหน้าพี่เนี่ยจะเล็กกว่าคออีกนะคะเราจะแต้มไปให้เต็มเลยนะคะทั้งใบหน้าแน่แต้มไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองนะคะไม่ต้องกลัวเข้มค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยถามแต่งหน้าสวยไหมยังไม่รู้นะคะเพราะพี่เขายังไม่ได้เห็นกระจกนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเครื่องเส้นไหว้เนี่ยกระจกชาแนลมาแล้วค่ะหนึ่งน่าเจ้าสาวเตรียมไว้ให้เพราะรู้ว่ากระจกแตกนะคะเจ้าสาวเตรียมไว้ให้น่ารักมากนะคะเดี๋ยวเราต้องเอาใส่กระเป๋าหลุยส์วิตตองค่ะเราจะไม่ใส่กับแบบว่ากระเป๋ากระโหลกกะลาแล้วนะคะไม่ได้ค่ะดูนะคะปรับโครงหน้าค่ะทำให้หน้าเราเนี่ยดูเรียวแล้วก็เล็กลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะแล้วก็เพิ่มให้ดูสาวขึ้นด้วยนะคะนี่ค่ะ1ชิ้น300บาทเท่านั้นนะคะขายของสนุกมากเลยค่ะพี่ขอบคุณนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับเจ้าบ่าวแล้วนะคะซึ่งเจ้าบ่าวเนี่ยน่ารักมากเลยเตรียมสถานที่ดูแลสถานที่ครบหมดเลยเจ้าบ่าวครับพี่ถามนิดนึงครับรักเจ้าสาวมากไหมมากครับโอ้ยคำนี้คำเดียวเนี่ยกูก็รู้สึกดีแล้วนะคะเพราะว่ากว่าจะเรียกมาได้เนี่ยบิดแล้วบิดอีกไม่ยอมมานะคะเจ้าบ่าวเนี่ยพบรักกันที่ไหนคะในเคหะนี่แหละครับในเคหะนี่เลยใช่ไหมตอบคำถามเลยไงเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะมาถามเดี๋ยวพิธีกรจะมาถามรักตรงไหนของเจ้าสาวคะอ๋อช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ว่ากำลังโสดพอดีครับอ๋อกำลังโสดพอดีครับแล้วก็เจอครั้งแรกเนี่ยรู้สึกอย่างไรบ้างคะก็เราก็ไม่ได้คิดว่าคือเขาจะมาจริงใจกับเราเหรอคะสวยขนาดนี้จะต้องแบบว่าใช่ไหมจะต้องมีคนจีบเยอะใช่ไหมคะใช่ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจีบยังไงจีบยังไงเล่าให้ฟังหน่อยสิเถิดซอฟตอบคำถามมาซอฟตอบคำถามมาชวนกันไปดูหนังกันดูครับอ๋อเจอครั้งแรกชวนดูหนังเลยเหรอครับหนังกาแปลงหรือเปล่าไม่รู้จักนะคะน้องเกิดไม่ทันหนังกลางแปลงนะคะแล้วไปดูเรื่องอะไรกันจำได้ไหมคะจำไม่ค่อยได้ครับจำไม่ได้นะคะสรุปคืออะไรนั่งจ้องหน้าเจ้าสาวตลอดลุยเนี่ยดูสิสวยไม่กลัวนะคะกลัวนั่งจ้องหน้าขอบคุณเจ้าบ่าวมากนะคะเอาละค่ะตอนนี้เนี่ยเราจะให้ผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความสุขมากในชีวิตนะคะได้ดูกระจกนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างไม่รู้พี่จะตัดสินใจถูกหรือตัดสินใจผิดที่จ้างหนูนะคะอันนี้อภินันทนาการจากเจ้าสาวนะคะเป็นไงคะสวยค่ะสวยค่ะนะคะไม่กล้าด่าเนี่ย
ตอนนี้ยังไม่กล้าด่านะคะชอบใช่ไหมคะชอบค่ะค่ะชอบทั้งหมดเลยหน้าก็สวยผมสวยมากเออผมสวยมากต้องอย่างนี้นะคะจองอีปุ้ยไว้นานแล้วนะคะน่ารักไงเออลูกค้าน่ารักไงทำเพื่อกระจกนะคะชอบมากเลยชุดไทยแบบนี้นะคะมีอยู่บางงานเขาก็บอกว่าเนี่ยช่างแต่งหน้าเจ้าสาวต้องแต่งนะคะแต่อันนี้เนี่ยเจ้าสาวรับผิดชอบตัวเองได้นะคะคือแบบนี้โอเคสบายใจกว่านะคะช่างคนอื่นไม่รู้เป็นยังไงแต่ฉันเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้คืออะไรอ่ะสองอันเลยหรอไม่พอล่ะตันหนึ่งให้ติดสองอันซ้ายขวานะคะเจ้าสาวสวยมากใส่ค่ะสร้อยอันใหญ่เนี่ยทำให้เจ้าสาวคอหักมาหลายลายแล้วนะคะแน่รู้สึกภูมิใจเมื่อกี้นะคะเราคุยกับช่างเวดดิ้งช่างเวดดิ้งบอกว่าขอตรงที่หล่อที่สุดตัดภาพมาที่เจ้าบ่าวมีผมอยู่แค่นี้จะให้กูใดอะไรได้ขอทรงที่หล่อที่สุดเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่หนูแดงแล้วก็เจ้าบ่าวมากๆนะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะขอให้ทุกคนเนี่ยร่วมยินดีกับพี่หนูแดงแล้วก็เจ้าบ่าวด้วยนะคะและเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะมีคนไม่ยินดี1คนมันจะยินดียังไงล่ะมันไม่มีผัวแถวนี้ก็มีผัวกันหมดแล้วนะคะก็หล่อนก็ไปยืนเก็บตังค์อยู่หน้างานสิเผื่อเจอเจ้าบ่าวเออไปหาในงาน